สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมครับโก้งมันโป่งครับนี่จะมาแชร์ความรู้นะครับเด่นหลวงพ่อพิมพ์มาลัยวัฒนุปกรรมครับนี่เข็มทองคนองฤทธิ์ครับนี่สำนักนี้สุดยอดครับหลวงพ่อพิมพ์มาลัยวัฒนุปกรรมปี2504นะครับรุ่นแรกครับเรามาดูกันครับว่าเก๊แท้เป็นยังไงครับติดตามชมเลยครับนี่นะครับเด่นหลวงพ่อพิมพ์มาลัยครับวัฒนุปกรรมนะครับท่านเป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อทองสุขวัฒนโนหลวงนะครับท่านได้วิชามาจากหลวงพ่อทองสุขเต็มร้อยนะครับนี่เหรียญรุ่นแรกครับมาดูกันครับว่าเก๊แท้เป็นยังไงนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อพิมพ์มาลัยรุ่นแรกสุดยอดวิชาเข็มทองครับนี่รุ่นแรกนะครับพระแท้ตัวหนังสือจะเป็นแท่งนะครับคำว่าพระอาจารย์พิมพ์นะครับมาลัยนะครับตัวหนังสือจะขึ้นเป็นแท่งนะครับเส้นสเกลวิ่งครับคมชัดเหมือนเส้นขนแมวนะครับเส้นละเอียดยิบเลยนะครับนี่คือของแท้นะของเก๊อย่างทื่อๆนะครับขอบข้างเหรียญนะครับของเก๊ยังมีความหนากว่าครับตัวตัดยังไม่ได้นะครับท่านต้องจำตัวตัดให้แม่นนะครับหลวงพ่อพิมพ์มาลัยนี่สำคัญเลยครับตัวตัดครับถ้าท่านดูตัวตัดแท้เป็นนะครับซื้อเหรียญไรก็ไม่ต้องกลัวครับนี่ด้านหลังครับจุดสังเกตง่ายๆเลยนะครับสำหรับผมนะครับท่านจำดูเจาะหูไว้ครับดูเจาะหูจะปิ้นๆทุกเหรียญนะครับจะเป็นอัลปาก้าหรือทองแดงตรงนี้ต้องปิ้นๆนะครับเจาะปิ้นๆนะครับนี่เส้นสเกลตรงกลางคมชัดครับมีวิ่งผ่านเส้นครับของเก๊ก็มีนะครับแต่ความคมยังไม่ได้นะครับเชฟตัวตัดท่านสังเกตแล้วเนี่ยจะมีการปิ้นๆขอบๆข้างนิดหน่อยนะครับมากน้อยก็ต้องมีนะครับถ้าท่านเป็นคนสังเกตง่ายๆเนี่ยท่านจะซื้อพระอะไรก็ไม่ต้องกลัวครับนี่คือหลวงพ่อพิมพ์มาลัยรุ่นแรกนะครับสร้างปี2504นะครับรุ่น2สร้างปี2511ครับรุ่น3สร้างปี2516ครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายสร้างปี2502สร้างปี2520ครับแต่เป็นเหรียญไม่ทันท่านนะครับแจกงานศพนะครับท่านเสีย2519นะครับนี่รูปรอไม่ทันท่านนะครับแต่1โค้ดฝั่งอธิของท่านครับ2โค้ดฝั่งเข็มทองของท่านครับแล้วก็ฝั่งอธิครับนี่นะครับหลวงพ่อพิมพ์มาลัยรุ่นแรกดูง่ายๆครับเชฟตัวตัดความคมชัดนะครับนี่หูสำคัญเลยนะครับตัวตัดนะครับนี่หูเจาะนะครับปิ้นต้องปิ้นๆทุกเหรียญนะครับทองแดงก็ต้องปิ้นๆนะครับนี่รุ่นแรกครับมีด้วยกัน3เนื้อเท่าที่ผมพบนะเนื้อเงินครับอัปก้าครับเนื้อทองแดงกับลมดำครับแต่เนื้อเงินพบเจอน้อยมากครับนี่ครับพอเข้าใจคร่าวๆนะครับนี่ถ้าท่านใดไม่เข้าใจนะครับอินบ็อกซ์มาหาผมได้เลยครับที่ Facebook ครับโก้งบ้านโป่งครับหรือโทรติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0804078178ครับนี่นะครับเป็นความรู้ที่ผมมาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับถ้าท่านใดคิดว่าความรู้นี้มีประโยชน์ครับกด Subscribe นะครับในที่ YouTube นะครับนี่ครับขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับ